เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Remake ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Woman of the How รู้ไหมใครโหดครับภาพยนตร์จากเรื่องจริงของฆาตกรต่อเนื่องสุดเหี้ยมในช่วงปี70-80บอกเล่าเรื่องราวของเหล่าเหยื่อสาวผู้เคราะห์ร้ายที่ต้องเผชิญหน้ากับฆาตกรคนนี้ครับโดยหนังนะครับจะพาเราไปสำรวจมุมมองผ่านตัวละครหญิงหลายๆตัวว่าฆาตกรคนนี้เนี่ยลงมือยังไงและเหยื่อเนี่ยมีวิธีการรับมืออย่างไรครับและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตัวหนังเนี่ยจะไปลงเอยที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Woman of the How รู้ไหมใครโหดครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมงคลเมเจอร์ที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Women of the House ในครั้งนี้นะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าต้องบอกก่อนว่านี่คือการรีวิวสดนะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับสำหรับ Women of the House เนี่ยเอาจริงๆมันเป็นหนังที่ผมทั้งชอบทั้งเกลียดในเวลาเดียวกันนะครับจะเพราะอะไรโอเคเรามาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนนะครับเรื่องของโปรดักชั่นเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีทั้งจุดที่มันดีแล้วก็ไม่ดีนะครับข้อดีของมันเนี่ยคือมันเซตอัพโลกในยุค70-80ได้ค่อนข้างดูดีโดยเฉพาะช่วงที่อยู่ในฮอลลีวูดอะไรเงี้ยครับมันจะมีกลิ่นอายของยุคนั้นมันทำให้เรานึกถึงหนังอย่างแบบลาลาแลนด์เดอะเฟเวอร์แมนอ่ะที่ตัวละครมันพยายามไล่ล่าหาความฝันในฮอลลีวูดใน LA อ่ะครับซึ่งกลิ่นอายของยุคสมัยเนี่ยตัวหนังสามารถรีแคปได้ดีในบางช่วงนะมันมีข้อเสียของมันอยู่นะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สไตล์มันค่อนข้างจะมีความฉูดฉาดเป็นตัวเองพอสมควรด้วยเรื่องของดนตรีประกอบสไตล์งานภาพมุมกล้องแล้วก็การตัดต่อผมชอบมากนะครับอันนี้คือแบบมันจะมีความแปรแปรของมันอยู่แต่ว่าสไตล์ของมันเนี่ยก็มีจุดที่มันไม่ดีอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องครับเดี๋ยวพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบเอาเป็นว่าภาพรวมตรงงานสร้างอ่ะมันก็โอเคอยู่มันดีนะครับด้านต่อมานักแสดงทุกคนเล่นดีครับดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาแคสนักแสดงหญิงได้มีเสน่ห์มากๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นหนังพลังหญิงยูไนทีเหมือนกันนะครับแล้วตัวละครหลักๆที่แบบเป็นตัวละครผู้หญิงที่เข้ามาในเฟรมพวกเขาเนี่ยถูกแคสให้มีเสน่ห์มากๆแล้วก็สามารถดึงดูดสายตาของคนดูได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามอ่ะผมว่าทุกคนอ่ะมีเซ็กอัพเพียวมากๆที่แบบเรามองแล้วแบบเฮ้ยสวยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแอนนาเครนดิกในลุคนี้นะครับในลุคนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับน่ารักมากนะครับแล้วก็อีกคนนึงคนนี้ผมไม่รู้ชื่อนะครับไม่คุ้นหน้าเลยอ่ะแต่ว่าคนนี้ก็แสดงดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆครับจริงๆทุกคนเล่นดีหมดนะครับทางด้านของบทภาพยนตร์มันมีจุดที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับที่ชอบนะครับคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่สะท้อนอะไรหลายอย่างได้ดีนะครับตัวหนังเนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวของเหยื่อที่ถูกฆาตกรคนนี้ลงมือนะครับโดยมันจะเล่าไปเรื่อยแหละเส้นเรื่องหลักคือเส้นเรื่องของแอนนาเคนดิกที่มาออกรายการนะครับแต่ว่าระหว่างทางมันจะมีการแฟลชแบ็กกลับไปเล่าเหตุการณ์นู่นนี่นั่นตามปีต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็เพลินๆนะครับมันมีปัญหาอยู่อ่ะแต่พูดจุดที่มันดีก่อนแล้วกันก็คือแบบมันก็ดูสนุกดีมันก็เพลินๆนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าบทของหนังเนี่ยมันมีความเป็นด็อกคอมเมนทารีค่อนข้างสูงเพียงแค่ว่ามันเป็นภาพยนตร์เนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะอยู่ในพาร์ทที่ไม่ชอบเอาเป็นว่าพาร์ทที่ชอบเนี่ยคือสไตล์ของมันนะกันสไตล์ของตัวหนังของบทอะไรเงี้ยมันมีวิธีการที่มันจะเล่ารูปแบบที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบหนึ่งของหนังอ่ะแต่ว่ามันก็นำมาซึ่งข้อเสียเหมือนกันนะครับทางด้านบทเนี่ยเอาจริงๆภาพรวมผมว่ามันได้อยู่นะครับมันไม่ได้แย่มันเพลินๆแต่ว่ามันก็มีจุดที่มันแบบ อยู่พอสมควรนะครับอีกจุดหนึ่งในเรื่องของบทแล้วก็การ represent การนำเสนอเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบการนำเสนอฉากฆ่าข่มขืนในหนังเรื่องนี้นะถ้าเทียบกับหนังเรื่องที่ผ่านมาที่ได้ดูที่ไม่ฟิลมาเนี่ยอย่าง Evina เนี่ยอันนั้นน่ะมันคือการ represent ฉากฆ่าข่มขืนที่ไม่ให้เกียรติเหยื่อเลยอ่ะแล้วก็เป็นการเห็นจะแถมยังแบบ make entertainment กับฉากพวกนั้นนะครับแต่ว่า Woman in the House นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนังเนี่ยถูกทำโดยผู้หญิงที่เข้าใจผู้หญิงอ่ะฉากพวกเนี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้โจ่งแจ้งขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีความสะเทือนใจความหดหู่อยู่ดีผ่านงานภาพแล้วก็วิชวลที่เขานำเสนอออกมานะครับมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นจะไม่เห็นอะไรมากมายอ่ะแต่แค่วิธีการเล่าของมันอ่ะก็ทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจได้แล้วครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นข้อดีอันยิ่งใหญ่อย่างนึงของหนังเรื่องนี้เลยครับด้านต่อมาที่ชอบครับอย่างที่บอกว่าเส้นเรื่องผมเฉยๆแต่ว่าประเด็นหนังเนี่ยมันดีมากนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดที่ทำให้ประเด็นเนี้ยมันเบาลงจากวิธีการบางอย่างเนี่ยพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบเอาเป็นว่าภาพรวมของหนังเนี่ยประเด็นของหนังมันเชิดชูผู้หญิงเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับตัวหนังเนี่ยทำโดยผู้หญิงเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะผมว่ามันก็โอเคมันก็เป็นมุมที่เขาอยากเล่านะครับมันจะมีการพูดถึงเรื่องราวของฆาตกรคนเนี้ยที่ลงมือกับผู้หญิงเนี่ยแบบหลายรายเลยเว้ยแต่ว่าไม่เคยมีใครจับได้อะเพราะว่ากฎหมายของช่วงนั้นน่ะแล้วก็มุมมองต่อผู้หญิงอคติต่อผู้หญิงอ่ะมันเยอะเว้ยมันมีช่องว่างทางกฎหมายช่องว่างของยุคสมัยที่มันทำให้เคสเนี้ย
มันไม่ถูกคลี่คลายสักทีแล้วมันก็จะมีเหยื่อต่อไปเรื่อยๆจากความหละหลวมของคุณอ่ะคือผมชอบมุมนี้มากหนังมันจะพูดถึงเรื่องราวของแบบทัศนคติอคติที่ผู้ชายมองผู้หญิงและผู้หญิงก็มองผู้ชายอะไรเงี้ยมันจะมีมุมนี้อยู่ซึ่งผมว่าน่าสนใจดีสิ่งที่หนังไทยทอดออกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสารที่ค่อนข้างจะไทม์เลสหรือว่าแบบเหนือกาลเวลาพอสมควรอ่ะจนถึงยุคนี้แล้วครับมันจะยังมีคนบางคนครับที่มองเพศหญิงในแบบนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าสารตรงนี้ที่เขาใส่มามันดีและมันทรงพลังมากๆครับผมชอบอันนี้นะครับแล้วก็อีกจุดผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันมีการพูดถึงผู้ชายที่มันน่ากลัวแล้วก็มีการตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ก่อนที่เราจะเอาผู้ชายคนนึงหรือว่าผู้หญิงคนนึงมาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ย value อะไรที่คุณใช้วัดตัดสินใจพวกนี้ซึ่งผมว่าตรงนี้หนังสามารถตีความแล้วก็เล่ามาได้ดีมากแล้วผมชอบประเด็นนึงของหนังคือมันพูดประมาณว่าแบบผู้ชายอ่ะคือหนังแม่งค่อนข้างจะ bias นิดนึงนะครับทั่วๆไปอ่ะผู้ชายแม่งก็เหมือนติดคาร์โลกอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชายบางคนที่ดูโดดเด่นดูแบบเอาใจสาวเป็นอ่ะบางทีที่เขาแบบทัศนคติแม่งดีๆในมุมมืดของตัวเขาเองอ่ะแม่งอาจจะมีอะไรที่แบบแย่มากๆซ่อนอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยเพียงแค่ว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงอ่ะจะดูแบบเป็นคนฉลาดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดนึงอ่ะที่แบบมันโดนการหลอกล่อที่แนบเนียนมากๆเขาก็สามารถตายใจแล้วก็เชื่อแล้วก็แบบพลาดพังได้เหมือนกันนะครับโอเคครับที่ชอบก็ประมาณนี้ครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยอย่างที่เกิดมาว่าเรื่องของงานสร้างเนาะตอนพวกซีนฮอลลีวูดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคลุกคลุ้นไปด้วยกลิ่นอายของยุค70 80จริงๆแต่ว่าหนังเนี่ยมันจะมีการไปถ่ายที่อื่นบ้างนะครับคืออีกเรื่องเนี้ยเห็นไหมรายการทีวีเนี่ยที่มันเอามาโปรโมทขนาดเนี้ยมันมีแบบ10-20 นาทีครับมันน้อยมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงที่สนุกมากๆแล้วก็ตัวละครของแอนนาเครดิกเนี่ยก็เล่นดีมากๆมีกลิ่นมากๆแต่มันน้อยมากครับที่เหลือแม่งแบบไปถ่ายกลางทุ่งหญ้าเวิ้งว้างครับเข้าใจในมุมของคดีฆาตกรรมไหมคุณมันก็แบบเป็นฟิลนั้นแหละแต่ว่ามันทำให้กลิ่นอายของเรื่องราวที่มันคลุกกลุ่นมันหายไปอ่ะมันเหมือนคนดูหนังอย่างแบบเดสโตอ่ะที่มันเป็นคนวิ่งหนีในทะเลทรายอ่ะแม่งแห้งแล้งมากครับแล้วก็แบบพอไปข้างนอกเมืองเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงที่โอเคมันก็ยังมีกลิ่นอายของมันหลงเหลืออยู่แต่ว่าหลายๆช่วงเลย 50% ของหนังอ่ะกลิ่นอายที่หนังทำได้ดีในเรื่องของสไตล์มันหายไปครับก็เลยแบบแอบเสียดายเหมือนกันเข้าสารเซตยุค70 80ได้ดีขนาดเนี้ยแต่หนังแม่งแบบไม่ได้ใช้คุ้มเท่าไหร่อ่ะแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยผมรู้สึกว่าวิธีการเล่าของหนังเนี่ยมันเป็นปัญหามากมากมากนะครับคือหนังเนี่ยจะยึดเส้นเรื่องนี้เป็นหลักครับแล้วก็ตัดทางใส่เส้นเรื่องรองเข้าไปเป็นการให้เราเห็นเหยื่อคนอื่นๆซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะปัญหาของมันอ่ะไม่ใช่เรื่องราวหรอกเรื่องราวมันดีครับมันคือการพาคนดูเนี่ยไปสำรวจหลายๆมุมแต่ปัญหาของมันเนี่ยคือ pacing ครับหนังมันไม่มี pacing ที่มันแบบเป็นหนังที่ดูสนุกอ่ะมันมีความเป็น documentary ค่อนข้างสูงอ่ะแต่เป็น documentary ที่มันไม่เรียลอ่ะครับคือถ้าเป็น documentary บางเรื่องที่มันนวยๆเนี่ยเราจะสามารถยึดติดกับมันได้ด้วยเนื้อหาของมันแล้วก็แบบความจริงของมันอ่ะแต่เรื่องเนี้ยมันไม่เรียลอ่ะโอเคคุณดูเคสแย่ๆที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ควรจะได้รับอ่ะแต่ว่าระหว่างทางอ่ะด้วยความมันเป็นภาพยนตร์นะครับเพซซิ่งของหนังมันนิ่งมากเลยอ่ะมันก็เลยแบบเป็นหนังที่มันเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าประทับใจอะไรขนาดนั้นมันก็แบบได้อยู่แต่มันก็ไม่ดีมากอะไรเงี้ยมันทำให้หนังเรื่องนี้ครับมันมีช่วงง่วงค่อนข้างพอสมควรนะคือมันไม่ได้ง่วงแบบหลับหรอกมันแค่รู้สึกว่าโอเคแล้วก็ดูได้เรื่อยๆติดตามเรื่องราวไปแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นน่ะต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ครับหน้าหนังมันขายเป็นเทรลเลอร์นะครับแต่ว่าในหนังเนี่ยมันคือดราม่าเลยครับความดราม่าเลยครับแม่งไม่ระทึกเลยครับระทึกกี่โมงก่อนมันจะมีบางช่วงที่แบบเอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยคุณเทรลเลอร์แน่ๆเงียบนะครับซึ่งนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงมาร์เก็ตติ้งอีกทีนึงเลยพูดแยกเลยกูจะด่าเนี่ยกูปั่นไส้มากนะครับโอเคกลับมาที่เนื้อหาของมันนะครับวิธีการเล่าก็อย่างที่บอกครับว่ามันแบบไม่ค่อยไปกับเรื่องราวเท่าไหร่แต่ว่าพุ่งกลับเนี่ยคนนี้แสดงนำเขาเป็นพุ่งกลับด้วยนะครับเขาเก่งนะผมรู้สึกว่าสารที่เขาใส่เข้ามาอะไรเงี้ยมันดีแต่ว่าจังหวะการเล่าแล้วก็วิธีการที่เขาเลือกนำเสนอเนี่ยมันยังไม่ได้แบบสมูทขนาดนั้นอ่ะเอาจริงอ่ะวิธีการอ่ะมันสร้างสรรค์ก็จริงครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันใหม่pacing มันก็เลยยังไม่ลงตัวครับอีกอย่างที่ไม่ชอบครับมันเป็นดาบสองคมนะครับก็คือเรื่องของการใส่ความ bias ให้ตัวละครชายมากเกินไปคือโอเคแหละผมเข้าใจว่าผู้หญิงกำกับแล้วสารที่มันจะสื่อเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าคุณลองคิดดูว่าสมมติว่าผมทำหนังที่พูดถึงเรื่องแบบผู้หญิงแม่งร้ายอะไรเงี้ยแล้วผมแม่งแบบใส่ให้ตัวละครผู้หญิงแม่งร้ายจัดเลยและร้ายแบบแปรตเลยอะซึ่งนั่นแหละครับในแง่ของการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์นะครับแต่ในแง่ของความเอนจอยแล้วก็แบบแกนสารของเรื่องราวจริงๆอะมันถูกทำลายลงด้วยความไบแอดมากจนเกินไปตรงนั้นอะซึ่งหนังเรื่องเนี้ยผู้ชายเรื่องแม่งไม่มีใครดีเลยแม่งเลวทุกคนอะทุกคนแม่งจะมีมุมที่เหี้ยมากอยู่คือแบบมึงโง่มึงเลวอ่ะซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นความไบแอดที่เขาใส่เข้าไปที่ทำให้ภาพที่เขาต้องการนำเสนออย่างเรื่องของแบบการที่ผู้หญิงถูกกดทับอยู่ภายใต้แบบ
กรอบความคิดของผู้ชายมันเด่นขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันขาดความเป็นมนุษย์มากๆเพราะว่าจริงๆคนในสังคมแม่งไม่มีใครเลว 100% น่ะในหนังแม่งต้องการจะเบรฟให้แม่งเลว 100% น่ะเข้าใจในแง่หนึ่งว่าหนังเนี่ยมันมีการฉายภาพของฮอลลีวูดต้องการจะพูดถึงเรื่องของปิตาธิปไตยที่มันกดทับผู้หญิงในฮอลลีวูดในยุคนั้นนะครับแต่ว่ามันเยอะไปนะครับมันเยอะไปมันทำให้แบบตัวละครพวกนี้แม่งแบบมันดูไม่เป็นคนเท่าไหร่นะครับแล้วผมรู้สึกว่าบางช่วงอ่ะมันดูจงใจจนเกินไปจนมันทำลายสารของเรื่องอ่ะในเรื่องของแบบอคติต่อผู้หญิงอ่ะแต่กลายเป็นว่าพอเราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าหนังมันอคติต่อผู้ชายเหมือนกันอ่ะมันก็เลยเป็นหนังที่แบบบางครั้งที่เรารู้สึกว่าสารมันดีอ่ะมันจะมีบางจุดที่มันเกิดการโต้แย้งกันเองนะครับก็เลยแบบเอ๊ะนิดนึงกับตรงนี้นะครับผมไม่ติดอะไรหรอกการเสนออะไรเงี้ยแต่แค่บอกว่าถ้ามันมีการเซตตัวละครให้มันมีแบบคนเลวคนดีปนกันไปให้เรื่องมันเทาๆอ่ะครับมันจะมีมิติมากกว่านี้นะฮะแต่ลืมพูดไปอย่างนึงนะครับหนังเนี่ยมันจะมีการฉายมุมนึงของฆาตกรให้เราเห็นเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมชอบนะมันดูเป็นคนดีครับกลายเป็นว่าพาร์ทเนี้ยพาร์ทการเล่าคนที่แม่งฆ่าข่มขืนเนี่ยแม่งดูเป็นคนมากกว่าคนปกติอีกนะครับอย่างสุดท้ายครับที่ทำร้ายหนังเรื่องนี้หนักมากก็คือมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการขายของมันนะครับผมไม่ด่าของไทยหรอกเพราะว่างาน PR ไทยก็น่าจะรับบีฟมาจากฝั่งของต้นฉบับนะครับผมรู้สึกว่าหน้าหนังเนี่ยมันขายว่าตัวเองเป็นแบบทริลเลอร์ระทึกขวัญเลยแล้วก็แบบกลิ่นอายของสแลชเชอร์ไล่เชือดแม่งแรงมากในหนังจริงๆไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยครับแม่งแบบไม่มีเลยจริงๆอ่ะมีทริลเลอร์บ้างแบบนิดนึง 1% อะไรเงี้ยที่เหลือมันจะเป็นครามดราม่าครับเล่าดราม่าอาชญากรรมเลยมีกลิ่นของด็อกคิวเมนทารีอยู่เหมือนกันเพราะหนังมันเบสออนทูสตอรี่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบมันทริลเลอร์กี่โมงอ่ะมันเป็นหนังครามดราม่าซึ่งผมว่าถ้าคุณขายเป็นครามดราม่ามันดีแต่มันจะขายยากนะครับแต่คือหนังมันมีจุดดีในตัวซึ่งจุดดีของมันเนี่ยเป็นครามดราม่าแต่สิ่งที่คุณพยายามดันออกมาขายจังหวะการตัดต่อของคุณเนี่ยแม่งคือทริลเลอร์อ่ะซึ่งหนังมันไม่ทริลเลอร์เลยอ่ะโอเคครับหนังมันมีบรรยากาศที่กดดันมีความน่ากลัวจากเพศสภาพของแบบฆาตกรอะไรงี้อยู่แต่ว่าสำหรับผมอ่ะมันก็ไม่ได้ระทึกอยู่ดีอ่ะมันเป็นหนังที่ดูแล้วหดหู่อ่ะครับผมก็รู้สึกว่ามาร์เก็ตติ้งไม่ทำร้ายตัวหนังอ่ะคือผมคุยกับหลายคนตอนออกจากโรงนะผมรู้สึกว่าด้วยความที่ตัวหนังมันเซตอย่างนี้ไว้อ่ะคนดูอย่างเราอ่ะมันตั้งเข็มในตัวเองผิดเว้ยแล้วกว่ามันจะจูนกับหนังติดแม่งใช้เวลานานมากเพราะกูตั้งเข็มมาว่ากูจะดูทริลเลอร์แต่มึงไม่ทริลเลอร์ให้กูอ่ะมันก็เลยแบบเอ้ยตกลงกูดูหนังอะไรอยู่วะกูต้องการอะไรจากหนังเรื่องนี้อ่ะกูต้องการแบบนี้มึงให้กูได้มั้ยอะไรเงี้ยนั่นก็เลยเป็นหนังที่แบบมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันหลอกเราอ่ะแล้วแบบมันไม่ตรงปกอะครับถ้าคุณคาดหวังว่าหนังเทรลเลอร์มันไม่อย่างเทรลเลอร์ครับอย่างที่บอกไปนั่นแหละมันคือหนังครามดราม่านั่นแหละครับมาร์เก็ตติ้งตรงเนี้ยโอเคมันอาจจะขายได้แต่มันอาจจะขายได้ในวันแรกหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงปกนะครับคือถ้าคุณขายไปเลยว่าแบบเป็นความดราม่าเพื่อพูดถึงเรื่องราวของเหยื่ออะไรเงี้ยคนดูอย่างผมจากหลายๆคนเนี่ยจะเซตเข็มในตัวเองถูกและผมว่ามันจะทำให้เขาอะเอนจอยกับหนังเรื่องนี้ได้มากขึ้นกับเข็มที่เขาตั้งไปสมมติว่าตอนเนี้ยหนังคุณแม่งขายเป็นเทรลเลอร์ไปแล้วคนดูที่เห็นตัวอย่างเห็นหน้าหนังก็จะตั้งไปว่ากูจะไปดูหนังเทรลเลอร์ทีเนี้ยมันเทรลเลอร์ไม่ได้แค่นั้นแหละพอไม่เทรลเลอร์เนี่ยเขาก็จะด่ากันครับผมก็เลยแบบเสียดายหนังมีของดีที่ดีมากๆแต่ว่าคนขายกับเลือกขายอะไรก็ไม่รู้นะครับกับเลือกขายให้มันขายได้ซึ่งมันค่อนข้างจะแบบผิดกับจุดประสงค์ของหนังเยอะมากๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิว Woman of the Howรู้ไหมใครโหดนะครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Woman of the House เป็นหนังที่มีของดีอยู่ในตัวครับมันมีประเด็นที่ดีที่พูดถึงเรื่องราวของการกดทับของปิตาธิปไตยอคติต่อผู้หญิงที่ทำให้คดีนึงเนี่ยมันบานปลายแล้วก็เกิดเหยื่อขึ้นมากมายจากความละหลวมของการพิจารณาคดีตรงนี้ครับโดยตัวหนังเนี่ยมีสไตล์ที่ฉูดฉาดมีการรีแคปยุคสมัยได้ดีแล้วก็มีวิธีการเล่าที่น่าสนใจครับทว่าตัวหนังเนี่ยก็มีแผลแล้วก็มีดาบสองคมจากจุดนี้งานสร้างที่ดูดีเนี่ยมันกลับไม่ทั่วถึงแล้วก็ขาดเสน่ห์ในบางช่วงรวมไปถึงเรื่องราวของประเด็นของหนังเนี่ยมันก็ถูกกลบในหลายช่วงครับด้วยไบแอสที่หนังใส่เข้ามาเข้าใจว่าหนังเนี่ยทำโดยผู้หญิงและต้องการเชิดชูพลังหญิงแต่ว่าบางครั้งมันดูจงใจจนเกินไปจนสารของเรื่องในบางฉากที่มันควรจะได้เข้มข้นกว่านี้เนี่ยมันเจือจางลงเพราะว่าหนังเนี่ยไปเน้นตรงนั้นแทนนะครับรวมไปถึงวิธีการเล่าที่มันสร้างสรรค์เนี่ยมันก็ขาดจังหวะขาดกราฟอารมณ์ที่มันจะทำให้คนดูเนี่ยเอนจอยกับมันแบบไปเรื่อยๆได้ครับและอีกจุดที่ทำหนังหนักมากคือมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการตลาดครับหน้าหนังเนี่ยมันขายเป็นหนังเทรลเลอร์แต่หนังจริงเนี่ยมันคือดราม่าอาชญากรรมที่เข้มข้นและบอกเลยครับเทรลเลอร์กี่โมงหนังมีจุดที่ดีมากๆในจุดของดราม่าอาชญากรรมแต่ตัวหนังเลือกที่จะไม่ขายครับและไม่ขายอย่างอื่นที่หลอกคนดูแทนซึ่งมันทำให้คนดูอย่างผมเนี่ยตั้งเข็มผิดแล้วก็แบบกวนจูนติดกับหนังก็ใช้เวลานานพอสมควรครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่แย่ครับมันเป็นหนังที่มีของดีอยู่ในตัวมันมีของมันมีลูกบ้ามันมีความสร้างสรรค์ของมันมีสิ่งที่มันต้องการเล่าถึงแม้ว่ามันจะมีแผลอยู่บ้างก็ตามครับและสำหรับงานกำกับชิ้นแรกของแอนนาเคนดิกถือว่า
เขาทำได้ดีมากๆครับสวยแล้วก็เก่งด้วยนะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับคนที่ชอบหนังครามทริลเลอร์หรือว่าหนังดราม่าอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยถือว่ามีจังหวะการเล่าที่น่าสนใจแล้วก็ถ่ายทอดทรูครามได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมชอบการ represent ฉากที่มันเป็นความรุนแรงทางเพศมากๆเพราะว่ามันไม่โจ่งครึ่มแต่ว่ามันก็สามารถสื่อสารได้ดีโดยไม่ต้องแบบทำร้ายจิตใจคนดูหรือว่าอะไรที่มันแบบไม่ดีอ่ะแล้วก็ไม่เป็นการ make entertainment กับเหยื่อครับหนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็กลุ่มคนต่อมาครับ FC ของนักแสดงในเรื่องครับทุกคนมีพื้นที่ให้โชว์ของนะครับและทุกคนเนี่ยก็สามารถทำได้ดีเช่นกันครับกลุ่มคนสุดท้ายครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนไปลองดูกันนะครับเพราะว่าหนังอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็จะได้เห็นมุมมองที่ควรระวังนะครับแล้วก็ได้เห็นแนวคิดบางอย่างที่คุณอาจจะหลงลืมไปเรื่องของอคติต่อเพศตรงข้ามเรื่องของการกดทับกันของแนวคิดของทั้งสองฝั่งนะครับหนังเรื่องนี้มีการสื่อสารตรงนี้ได้ค่อนข้างดีพอสมควรครับ 6.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย Woman of the House รู้ไหมใครโหด17ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ City to See Remake สวัสดีครับ